สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบรนด์เก่านะครับวันนี้เสียงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญเล็กๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์นั่นเองนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับเหรียญ25สตางค์ซึ่งเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเพียงแค่น้ำหนัก 1.9 กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น16มิลลิเมตรนะครับ16มิลลิเมตรนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจากวัดจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางคือความโตของเหรียญ นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญเป็นเหรียญกระสาบอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับหรือเหรียญ25สตางค์สีทองนั่นเองนะครับสีทองด้านหน้าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งมีลวดลายที่สวยงามนะครับลวดลายต่างๆนะครับอักษรต่างๆมีความเด่นชัดและก็สวยงามนะครับของเหรียญรุ่นเล็กๆนะครับน่าเก็บสะสมนะครับส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนั้นนะครับเป็นพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับนั่นก็คือด้านหลังของเหรียญ25สตางค์นะครับราคานะครับของเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กขนาดนี้นะครับแต่ราคานั้นไม่แพ้เหรียญ5บาทเหรียญ10บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นั้นนะครับมียอดการผลิตนะครับก็ถือได้ว่าเป็นยอดที่ผลิตค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่เหรียญบางรุ่นนั้นนะครับที่มีราคาที่สูงนะครับถึง 4,000-5,000 บาทเลยทีเดียวนะครับของเหรียญ25สตางค์นะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับรับชมคลิปนี้นะครับให้จบแล้วกันนะครับแสงทองสองทางจะไล่ราคาการประเมินเหรียญแต่ละรุ่นให้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับลุงป้าน้าอากดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าแสงทองสองทางจะเอามาเพียงแค่6เหรียญ นะครับแต่จะสรุปนะครับสรุปราคาการประเมินนะครับของเหรียญ UNC ให้พี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับได้รับข้อมูลกันแบบเต็มๆนะครับจะไล่ให้ทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.เลยทีเดียวนะครับที่มีราคาและยอดการผลิตนั้นน่าเก็บสะสมนะครับเอาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแสงทองสองทางก็จะไปเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับซึ่งลวดลายนั้นมีความสวยงามและโดดเด่นนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2545นะครับเหรียญของปีพ.ศ. 2545นี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้นนะครับเหรียญนี้นะครับปี45นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น 141,562,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดการผลิตที่ถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะของเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับความผิดปกติต่างๆของเหรียญรุ่น25สตางค์นะครับก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับท่านใดที่มีกล้องนะครับมีกล้องหรือมีแว่นขยายนะครับก็ขอให้ใช้แว่นขยายในการส่องดูนะครับส่องดูความผิดปกติของเหรียญ นะครับซึ่งเหรียญ25สตางค์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดปีพ.ศ.ไหนนะครับเออร์เลอร์คอยนะครับเหรียญเออร์เลอร์นะครับที่ปั๊มพาดนั่นเองนะครับเยอะมากๆนะครับถือว่าเยอะมากๆของเหรียญรุ่นเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ50สตางค์หรือ25สตางค์นะครับส่วนเหรียญเออร์เลอร์คอยนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับของเหรียญอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับปีพุทธศักราช2541นะครับปี41นั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น 140,246,000 เหรียญ นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปี41นะครับส่วนปี50นี้นะครับปี50นะครับก็ผลิตออกมาทั้งสิ้น180ล้านเลยทีเดียวนะครับยอดการผลิตถือว่าเยอะนะครับของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นะครับส่วนปีพ.ศ. 2546นะครับปี46นี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น 82,668,000 เหรียญ นะครับของรุ่นปีพ.ศ. 46นะครับส่วนปี43นะครับปี43นี้นะครับผลิตออกมา200ล้านนะครับ 98,000 เหรียญ นะครับตัวนี้นะครับส่วนเหรียญที่มีราคาสูงของเหรียญ25สตางค์นะครับส่วนเหรียญที่
แสงทองสองทางนะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนี้นะครับซึ่งราคานั้นก็ยังถือได้ว่ายังไม่สูงเท่าใดนะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาหน้าเหรียญนั้นก็ถือว่าสูงกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับราคาตั้งแต่10บาทถึง15บาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่เหรียญของชนิดราคา25สตางค์อลูมิเนียมบรอนซ์นะครับซึ่งเป็นสีทองแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะซึ่งเป็นสีทองแบบนี้ของปีพุทธศักราช2542นะครับท่านใดที่มีเหรียญอลูมิเนียมบอนด์สีทองของปีพุทธศักราช2542นั้นนะครับยิ้มรับวันใหม่ได้เลยนะครับซึ่งปีนี้นะครับกับปีหน้านะครับซึ่งมีราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับของปีนี้นะครับตั้งแต่ปี19มาจนถึงปี20นี้นะครับราคาที่เขาประเมินของปี42นะครับยอดการผลิตนั้น 10,000 เหรียญ นะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนั้นตั้งแต่ 4,000 ถึง 5,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหรียญ25สตางค์ของปีพุทธศักราช2542นะครับส่วนอีกปีนึงที่น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมของอลูมิเนียมบรอนซ์เช่นเดียวกันนะครับเหรียญของปีนี้ก็คือปีพุทธศักราช2544นะครับยอดการผลิตเท่ากันนะครับ 10,000 เหรียญ นะครับปี44นี้นะครับซึ่งมีราคาที่เขาประเมินนะครับเท่ากันเลยนะครับกับปี42นะครับราคาตั้งแต่ 4,000 ถึง 5,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คืออันดับต้นๆ นะครับอันดับต้นๆของเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับส่วนเหรียญรุ่นอื่นนั้นนะครับเหรียญรุ่นอื่นนั้นที่น่าเก็บสะสมนะครับที่ติดอันดับ3นะครับราคาติดอันดับ3นั้นก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2530นะครับของเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับชนิดราคา25สตางค์รุ่นนี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น 5,108,000 เหรียญ นะครับนี่ก็คือยอดการผลิตนะครับถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาที่เขาประเมินนั้นเหรียญหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญ นะครับราคาหน้าเหรียญเพียง25สตางค์นะครับแต่ราคาที่เขาประเมินนั้นถึง200บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าสูงหูฉีกเลยทีเดียวนะครับสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับราคา200นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังสู้ปี42กับปี44ไม่ได้นะครับหลายพันเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่มียอดการผลิตนะครับติดอันดับอีกเช่นกันนะครับอันดับ4นี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีราคาไม่แพ้กับอันดับ3เลยทีเดียวนะครับแต่ยอดการผลิตนั้นน้อยกว่านะครับยอดการผลิตนั้นน้อยกว่านั่นก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2551นะครับปี2551นะครับยอดการผลิตออกมาทั้งสิ้น 255,600 เหรียญ นะครับเหรียญของปี51นะครับซึ่งราคาการประเมินนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาการประเมินนั้นอยู่ที่200บาทต่อเหรียญ นะครับถือได้ว่านะครับเหรียญที่กล่าวมานะครับเหรียญที่กล่าวมานี้นะครับเป็นเหรียญอันดับต้นๆของเหรียญ25สตางค์นะครับพี่น้องหลายๆท่านที่ใช้บริการเซเว่นหรือรถเมย์ในกรุงเทพนะครับรถเมย์รถประจำทางต่างๆนะครับในสมัยก่อนนะครับในช่วง5-10 ปีให้หลังนะครับอันนั้นก็ยังมีเหรียญ50สตางค์25สตางค์ทอนให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงปี63นี้62 63มานี้ไม่รู้ว่าจะมีเหรียญรุ่นนี้ทอนให้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าท่านใดอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นนะครับจะมีเหรียญพวกนี้เยอะมากๆนะครับก็ต้องดูกันว่าในกำมือของเราในถุงของเรานั้นมีเหรียญที่ว่ามาทั้ง4ปีพ.ศ.ไหมนะครับอาจจะฟลุกนะครับไม่ต้องซื้อเลขซื้อหวยนะครับไม่ต้องซื้อเลขซื้อหวยนะครับมีปี42กับปี44สัก2เหรียญ นะครับท่านก็เห็นเงินหมื่นแล้วนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทอง2ทางนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ